คือมันเป็นเหมือนโรคเวรโรคกรรมคือหมอก็จะพูดอย่างนี้ตลอดเลยนะมันแบบมันไม่สามารถรักษาได้สิ่งที่เราทำได้คือออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าแนะนำไหมจิ๊บว่าแนะนำโยคะสำหรับทุกคนเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าโยคะมันดีจริงจริงพูดบ่อย พูดบ่อยเพราะว่าแบบมาแล้วคนก็ถามคนใหม่ๆมาก็ถามคือจริงๆอ่ะจิ๊บอ่ะเป็นกระดูกสันหลังคดตั้งแต่กำเนิดใช่ไหมก็คือมันเป็นตั้งแต่เด็กอ่ะตอนเด็กๆมีอยู่วันนึงมีคุณหมออ่ะมาทานข้าวที่บ้านแล้วเราก็เอาเสื้อเข้าเกงเสร็จปุ๊บหมอเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนแบบลูกอ่ะเป็นกระดูกสันหลังคดนะลองไปเอ็กซเรย์ดูสิอะไรประมาณเนี้ยแม่ก็เลยบอกลองพาไปสรุปมันคดจริงแต่ตอนนั้นมันไม่ได้คดเท่าตอนนี้นะคะคือมันคดประมาณแบบ20ปลายๆองศาคือของเราเป็น S curveด้านบนน่ะคดไม่เยอะแต่จะไปคดเยอะด้านล่างที่เปลี่ยนชัดที่สุดเลยอ่ะคือเรื่องแบบปวดหลังก็คือจิ๊บว่ากลับมาเล่นเป็นจริงเป็นจังอ่ะก็คือเมื่อสักหลังโควิดได้แป๊บนึงอ่ะค่ะก็คือกลับมาเล่นเป็นจริงเป็นจังเลยเพราะว่าช่วงโควิดอ่ะเราไม่ได้ออกกําลังกายเราออกน้อยเราก็จะปวดหลังมากแล้วกระดูกด้วยการทำงานของเราด้วยแบบเราเป็นนั่งออฟฟิศแล้วก็มีแบบว่ายกของอะไรเงี้ยค่ะยกของหนักเกินตัวเกินไปมันก็เหมือนกระดูกมันก็ทรุดอีกด้วยอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันสุดอีกตอนนี้มันก็ประมาณ40กว่าองศาแล้วซึ่งจริงอ่ะหมอเขาให้ทำเรื่องผ่าตัดอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเราอ่ะขอหมอว่าเรายังไม่อยากผ่าเพราะว่าถ้าผ่าตัดอ่ะจะกลับมาทำกิจกรรมอย่างนี้ไม่ได้จะกลับมาโยคะไม่ได้ไม่ถึงไม่ได้ชั่วคราวหรือตลอดไปค่ะอันนี้คือแล้วแต่คนนะคะเหมือนช่วงมูฟเมนต์ช่วงที่จิ๊บผ่ามันคือช่วง L4-L5 มันช่วงแบบช่วงที่ร่างกายใช้มูฟเมนต์พอดีอะไรอย่างเงี้ยทางฟิล์มเอ็กซเรย์เหมือนเดิมเลยแต่ว่ากายภาพเราไม่เหมือนเดิมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาทางเรื่องออฟฟิศซินโดรมแล้วก็ปวดเพราะว่าร่างกายพอมันเบี้ยวปุ๊บร่างกายมันก็ไม่บาลานซ์แล้วก็แบบลงน้ำหนักเท้าทุกสิ่งอย่างคือแบบมันปวดคือชีวิตเราจะมี2อาการก็คือปวดมากกับปวดน้อยก็คือไม่รู้จักคำว่าไม่ปวดอะตั้งแต่อายุแบบ20กว่าๆเป็นต้นมากล้ามเนื้อแล้วก็แบบความไหลหออย่างเงี้ยแบบเวลาคนเรานั่งทำงานออฟฟิศอะเราก็จะชอบไหลหอเนาะที่แบบเขามีออกอะไรกันบ่อยๆอะแต่คือแต่ก่อนก็จะเป็นแต่เดี๋ยวนี้หายแล้วก็ตรงเนี้ยแทบไม่ปวดเลยแต่คือจีบมาเกือบทุกวันนะก็เลยแบบว่ามันก็เลยได้ผลค่อนข้างแบบค่อนข้างดีแล้วก็เร็วออฟฟิศออฟฟิศซินโดรมใช่ไหมใช่ออฟฟิศซินโดรมอะคือจริงๆอะอันเนี้ยคนเป็นออฟฟิศซินโดรมน่าจะเยอะกระดูกสันหลังคดด้วยซ้ำอะไรเงี้ยส่วนกระดูกสันหลังคดอะที่จีบเคยคุยกับพี่แล้วที่เขาหายนะคือเขาว่าเป็นแค่ C curve และเป็นเพราะการใช้ชีวิตของจิ๊บว่า S curve ไม่รู้แม้แต่กระทั่งสาเหตุที่มันเป็นแล้วก็มันรักษาไม่หายคือมันเป็นเหมือนโรคเวรโรคกรรมที่แบบว่าคือหมอเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดเลยนะแบบทำใจนะลูกนะเนี่ยมันเป็นเหมือนโรคเวรโรคกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่สามารถรักษาได้สิ่งที่เราทำได้คือออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงพูดบ่อยเพราะว่าแบบมาแล้วคนก็ถามคนใหม่ๆมาก็ถามเป็นได้ยังไงอะแล้วมันเจ็บไหมเพราะว่าคือจิ๊บอะทำท่าที่เป็นแอดวานได้หลายท่าแล้วทีนี้เขาก็จะถามว่าแบบทำไมถึงทำได้อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าจริงๆกระดูกสันหลังคดอ่ะหมอเขาเคยบอกไว้ว่าตัวเราจะอ่อนกว่าคนปกติแต่เนี้ยเราก็ต้องสร้างความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เล่นให้มันแข็งแรงด้วยแล้วก็อ่อนด้วยมันก็เลยเหมือนทำท่าแอดวานได้หลายท่าอะไรเงี้ยค่ะ